ปรับปรุงนะคะนักเรียนชายสรวิทย์ปรับปรุงนะคะลูกต้องไปท่องสุขูในคล่องฝึกทักษะการบวกลบการคูณการหารในคล่องถ้าเรามีทักษะในการบวกลบคูณหารคล่องนะเราก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นะคะเพื่อแก้ปัญหาได้นะคะนักเรียนตอนนี้ทุกคนเก็บสมุดเลยค่ะเก็บสมุดคณิตคิดเร็วหรือคณิตคิดสนุกลงไปใต้โต๊ะเรียนวางปากกานะคะนั่งตัวตรงตรงหรือยังคะตรงแล้ววันนี้เราจะไปดูกันต่อเนื้อหาที่เราจะเรียนกันต่อในวันนี้ก็ยังอยู่ที่เรื่องเดิมนะเพราะนักเรียนยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นักเรียนมาดูพร้อมกันเลยค่ะตอนนี้วางปากกาเลยค่ะไม่ต้องบันทึกนะคะเรายังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่1ตัวเราอยู่เรื่องอ่านพร้อมกันค่ะโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณและหารละคนนะคะนักเรียนไม่ต้องเดี๋ยวคุณครูดูนิดนึงมาดูพร้อมกันเลยโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนเอาคำว่าและออกนะคะนักเรียนไม่ต้องและขออภัยแก้คำว่าและนิดนึงนะเอาคำว่าและออกนิดนึงก็ถูกนะคะไม่ผิดแต่ว่าคุณครูไม่เอาคำว่าและเพราะว่าจะเอาทีเดียวไปเลยนะคะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันใหม่หน่วยการเรียนรู้ที่1ตัวเราเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมกันนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางทุกคนอ่านพร้อมกันเลยค่ะอ่านพร้อมกันค่ะโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนปากกานักเรียนไม่ต้องจับเลยนะคะอ่านพร้อมกันค่ะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและแสดงวิธีทำมีขั้นตอนดังนี้การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและการแสดงวิธีทำมีขั้นตอนดังนี้ขั้นที่1ข้อที่1ทำความเข้าใจและวิเคราะห์โจทย์ค่ะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ข้อที่1ทำความเข้าใจและวิเคราะห์โจทย์สิ่งที่โจทย์กำหนดให้สิ่งที่โจทย์ถามนะคะต่อไปข้อที่2วางแผนแก้โจทย์ปัญหานะว่าเราจะแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้วิธีใดได้บ้างข้อที่3แก้โจทย์ปัญหาแสดงวิธีทำตัวความสมเหตุสมผลของทำตอนดังนั้นจะเห็นว่าสำหรับการเขียนแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนนะคะนักเรียนต้องทำความเข้าใจและข้อโจทย์สิ่งที่โจทย์กำหนดให้สิ่งที่โจทย์ถามแล้วก็วางแผนแก้โจทย์ปัญหาวางแผนแก้โจทย์ปัญหาว่าเราจะหาคำตอบหรือเขียนแสดงวิธีทำได้วิธีใดได้บ้างแล้วแก้โจทย์ปัญหาโดยการเขียนแสดงวิธีทำตรวจความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้นะคะสำหรับโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนที่คุณครูได้ให้การบ้านนักเรียนไปให้นักเรียนไปฝึกเขียนแสดงวิธีทำทั้งหมดกี่ข้อสองข้อมีอยู่หนึ่งข้อเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนดูพร้อมกันทั้งเรียนต้นทางและปลายทางเดี๋ยวขอที่ document station นะคะจากโจทย์ปัญหาข้อนี้เดี๋ยวมาดูพร้อมกันนักเรียนต้นทางเรียนปลายทางทำกันบ้านหรือยังข้อนี้ทำแล้วทำถ้าใครทำไปแล้วผิดไปแล้วเดี๋ยวเวลาแก้ไขให้แก้ไขด้วยปากกาสีแดงด้วยนะคะทุกคนอ่านโจทย์ปัญหาพร้อมกันค่ะจัดสรรที่ดิน36ไร่เป็นแปลงแปลงละ150ตารางวาได้กี่แปลงวงเล็บเปิด1ไร่มี400ตารางวาวงเล็บปิด
นะทำความเข้าใจกับโจทย์ปัญหาและวิเคราะห์โจทย์ปัญหาพร้อมกันค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คืออะไรคะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คืออะไรจากโจทย์ปัญหาข้อนี้พร้อมไปสั่งที่ดิน36ไร่เป็นแปลงละ150ตารางวาต่อค่ะมีค่ะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะคะจัดสรรที่ดิน36ไร่เป็นแปลงแปลงละ150ตารางวาและกำหนดมาอีกว่า1ไร่มี400ตารางวาบางคนไม่ได้นำตรงนี้เข้ามานะคะว่าเป็นสิ่งที่โจทย์กำหนดให้แต่ตรงนี้สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ด้วยเพราะเขากำหนดให้1ไร่มี400ตารางวาถ้าไม่กำหนดตรงนี้จัดสรรที่ดิน36ไร่เป็นแปลงแปลงละ150ตารางวาเรียนก็จะไม่ทราบว่าที่ดิน36ไร่เนี่ยเท่ากับกี่ตารางวานักเรียนต้องหายได้ก่อนว่าที่ดิน36ไร่เนี่ยเท่ากับกี่ตารางวาก่อนแล้วจึงไปแบ่งเป็นแปลงแปลงละ150ตารางวาใช่ไหมคะนักเรียนดังนั้นสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะนักเรียนต้นทางและเรียนปลายทางสิ่งที่โจทย์ถามได้กี่แปลงโจทย์ถามว่าได้กี่แปลงก็คือนี่แหละค่ะจัดสรรที่ดินเนี่ยได้กี่แปลงหรือแบ่งเป็นแปลงได้กี่แปลงทีนี้นักเรียนมาดูเลยนะคะเราวางแผนแก้โจทย์ปัญหาเลยนะคะเราจะแก้โจทย์ปัญหาได้โดยวิธีใดได้บ้างใครทราบบ้างทราบไหมจัดสรรที่ดิน36ไร่นะคะที่ดิน1ไร่มี400ตารางวาแต่ที่ดินมีทั้งหมดกี่ไร่ที่ดินมีทั้งหมดกี่ไร่36ไร่จัดสรรที่ดิน36ไร่ที่ดิน1ไร่มี400ตารางวาที่ดิน36ไร่จะเท่ากับกี่ตารางวาเราก็ต้องหาตรงนี้ก่อนใช่ไหมคะนักเรียนถ้าที่ดิน1ไร่มี400ตารางวาที่ดินเพิ่มขึ้นทีละ1ไร่นะคะจำนวนที่ดินก็เพิ่มขึ้นทีละ400ตารางวาซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งละเท่าๆกันดังนั้นเราจะหาว่าที่ดิน36ไร่เท่ากับกี่ตารางวาได้เราก็ต้องหาคำตอบหรือแก้โจทย์ปัญหาโดยวิธีคูณได้แล้ว1วิธีต่อไปเป็นแปลงแปลงละ150ตารางวาคือแบ่งที่ดินหรือจัดที่ดินเป็นแปลงแปลงละเท่าๆกันนะคะซึ่งเป็นการแบ่งเท่าๆกันใช่ไหมคะนักเรียนเราจะหาว่านะได้กี่แปลงก็ต้องหาคำตอบด้วยวิธีใดต่อวิธีหารนะคะเป็นแปลงแปลงละเท่าๆกันในคะนักเรียนแปลงละ150ตารางวาดังนั้นโจทย์ข้อนี้เราจะแก้ปัญหาได้โดยวิธีใดได้บ้างได้โดยวิธีใดได้บ้างคะนักเรียนวิธีคูณและวิธีหารทีนี้รู้แล้วก็ไปแสดงวิธีทำสิ่งที่โจทย์กำหนดบรรทัดที่1อ่านพร้อมกันเลยค่ะพร้อมกันค่ะวิธีทำจัดสรรที่ดิน36ไร่สิ่งที่โจทย์กำหนดต่อไปค่ะ1ที่ดิน1ไร่มี400ตารางที่ดิน1ไร่มี400ตารางวาต่อไปนะหรือใครจะบอกว่าที่ดิน36ไร่ก็เท่ากับ36คูณด้วย400เพราะที่ดิน1ไร่มี400ตารางวาที่ดินเพิ่มขึ้นเป็น36ไร่นะคะจำนวนที่ดินก็ต้องเพิ่มขึ้นเป็นเท่าๆด้วยเราจึงหาได้โดยวิธีอะไรคะนักเรียนวิธีคูณ36คูณด้วย436คูณด้วย4ก่อนแล้วเติม0ต่อท้ายไป2ตัวจะได้เท่ากับกี่ตารางวา36คูณด้วย4ได้อะไรคะนักเรียน36 4คูณด้วย6ได้24 4คูณด้วย6ได้24ใส่4ทด2 4คูณด้วย3ได้12ทดอีก2เป็น14 36คูณด้วย4ได้144เติม0ต่อท้ายอีก2ตัวเป็น14,400 14,400นะที่ตรงนี้ตารางวาไม่พอครูต่อเนี่ยท่านเรียนพอเรียนไปทางฝ่ามือเลยนะตารางวาตรงนี้เพราะว่าพื้นที่มันไม่พอค่ะตอนนี้ได้หรือยังว่าที่ดิน36ไร่เท่ากับกี่ตารางวาที่ดิน1ไร่มี400ตารางวาที่ดิน36ไร่เท่ากับกี่ตารางวาคะคะนักเรียนปลายทางและต้นทางที่ดิน36ไร่เท่ากับ1
14,400 ตารางวาทีนี้สิ่งที่โจทย์กำหนดต่อหาต่อเป็นแปลงแปลงละ100เท่าไหร่อ่านพร้อมกันค่ะเป็นแปลงหรือจัดสรรเป็นแปลงนี่แหละค่ะเป็นแปลงแปลงละ150ตารางวาจะได้กี่แปลงจะหาได้อย่างไรจะได้กี่แปลงหาได้อย่างไรที่ดิน36ไร่เท่ากับ 14,400 ตารางวาและนำมาแบ่งเป็นแปลงหรือมาจัดเป็นแปลงแปลงละ150ตารางวาจะได้กี่แปลงจะหาอย่างไรคะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางก็หาคำตอบโดยทีหารจำนวนใดหารด้วยจำนวนใดก็ต้องนำนะที่ดิน36ไร่เท่ากับ 14,400 ตารางวาก็ได้ 14,400 ตารางวาไปหารด้วยหารด้วยเท่าไหร่คะนักเรียน150ดูสิคะจะได้เท่ากับกี่แปลงจะได้เท่ากับกี่แปลงเขียนรอไว้เลยเพราะเขาถามว่าได้กี่แปลงใช่ไหมคะนักเรียนหน่วยก็ต้องเป็นแปลงใครได้คำตอบก่อนใครทำมาแล้วใครจะเฉลยคำตอบข้อนี้ว่าได้กี่แปลงคุณครูเขียนแปลงร้อยก่อนรอคำตอบค่ะ 14,400 หารด้วย150จะได้เท่ากับกี่แปลง96เท่าไหร่คะ96นิชาพัฒน์ได้เท่าไหร่คะ96แปลงเป็นคำตอบที่ถูกต้องปรบมือให้นิชาพัฒน์ด้วยเดี๋ยวคุณครูจะหารให้ดูหนึ่งครั้งบางคนหารไม่คล่องนะคะมาดูหารพร้อมกัน 14,400 หารด้วย150นักเรียนก็หารในเศษกระดาษนะไม่ต้องใช้ใบบรรทัดในเศษกระดาษของเราไม่ได้ส่งสมุดไม่เป็นไร 14,400 เป็นตัวตั้งหารด้วย150เป็นตัวหารอ่ะ150ไปหาร1หมื่นไม่ได้ไปหาร 14,000 ไม่ได้ก็ไปหาร144,400ได้ไหมไม่ได้ก็ไปหาร 1,440 10 150คูณด้วยจำนวนใดได้ 1,440 ไม่มีเราต้องหาที่ใกล้เคียงก็ได้9 150คูณด้วย9สร้างสุคูณเองเลยในเศษกระดาษ9คูณด้วย0ได้9คูณด้วย5ได้45ใส่5ทด4 9คูณได้1ได้9ทดอีก4เป็น13เป็น 1,350 ใกล้เคียงหรือยังได้9ได้90 150ไปหา 1,440 10ได้90ก็คือ 1,350 ทีนี้ไปหารต่อขอโทษตีไปลบต่อ 1,440 ลบด้วย1,350 0 10ลบด้วย0 10เหลือ0 10 400ลบด้วย500ไม่ได้กระจายจากหลัก 1,000 4,000 เหลือ 3,000 400เป็น1,400 1,400ลบด้วย500เหลือ900 150ไปหาร90ได้ไหม90 10ไม่ได้กระจาย0ลงมาเป็น900ทีนี้ล่ะค่ะ150ไปหาร900ได้เท่าไหร่150คูณด้วยจำนวนใดได้เท่ากับ900 190 150ขออภัยนะคะ150คูณด้วย6 6คูณด้วย0ได้6คูณด้วย5ได้ใส่0ทด3 6คูณด้วย1ได้ทดอีก3เป็น9ได้900พอดีผลหารที่ได้ก็คือ6ในหลักหน่วยคือ150คูณด้วย6ได้900 900ลบ900เหลือ0ใช่ไหมคะนักเรียนดังนั้นได้กี่แปลง96แปลงเราก็ตอบ96แปลงตอบเป็นตัวเลขไทยนะสิ่งที่โจทย์ถามเราโจทย์ถามว่าได้กี่แปลงเราก็ตอบแล้วได้96แปลงจะเห็นว่าการแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนนะคะนักเรียนนักเรียนต้องทำความเข้าใจกับโจทย์ปัญหาแล้ววิเคราะห์โจทย์สิ่งที่โจทย์กำหนดให้สิ่งที่โจทย์ถามแล้ววางแผนแก้โจทย์ปัญหาว่าจะแก้โจทย์ปัญหาได้โดยใช้วิธีใดได้บ้างแล้วเขียนแสดงวิธีทำได้96แปลงใครทำการบ้านมาได้96แปลงมีบ้างไหมมีไหมลูกมีหลายคนเก่งมากเลยปรบมือดังๆให้คนเก่งค่ะเยี่ยมมากใครที่ผิดก็ไม่เป็นไรกลับไปแก้ไขเรียบร้อยข้อนี้มีใครสงสัยอะไรอีกไหม
ไม่มีเราจะไปดูกันต่อถ้าเรียนต้นทางและปลายทางเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยไปดูต่อการแสดงวิธีทำกันต่อนะคะนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางมีโจทย์ปัญหามาทุกคนอ่านโจทย์